สวัสดีค่ะกลับมาพบกับงามชีวาชาแนลวันนี้เราจะมาพร้อมกับเมนูกาแฟโบราณทั้งสูตรเย็นแล้วก็สูตรปั่นแก้ว22ออนซ์ค่ะรสชาติเข้มข้นสะใจถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยวัตถุดิบหลักในวันนี้จะต้องใช้ผงกาแฟโบราณค่ะวันนี้เราใช้ผงกาแฟโบราณตราช้างทองรสชาติเข้มข้นนะคะขนาดอยู่ที่400กรัมราคา55บาทไปสั่งที่เพจของช้างทองเลยก็ได้ค่ะต่อมาเป็นน้ำตาลทรายขาวจ้าอันนี้เราจะใช้สำหรับเมนูปั่นเฉยๆนะคะเมนูเย็นเราไม่ใช้ค่ะถุงละ1กิโลกรัม22บาทนมข้นหวานไปซื้อเป็นแพ็คมานะคะตกกระป๋องละ 17.33 บาทปริมาณอยู่ที่380กรัมค่ะนมข้นจืดซื้อมาเป็นแพ็คเหมือนกันนะคะกระป๋องละ 17.33 บาทปริมาณอยู่ที่368 ml อย่างสุดท้ายน้ำร้อนค่ะเอาไว้สำหรับสกัดกาแฟเข้มๆแล้วก็ละลายส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ไปดูวิธีทำกันเลยมาแกะถุงกาแฟโบราณช้างทองกันก่อนค่ะเปิดออกมาก็ได้กลิ่นหอมกาแฟโบราณพุ่งมาเลยนะคะอยู่ระดับนี้ค่ะไม่ต้องไปดมใกล้ๆเลยแค่อยู่หลังกล้องเนี่ยก็ได้กลิ่นกาแฟแบบชัดเลยค่ะตักให้ดูชัดๆก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะเป็นผงกาแฟโบราณสีดำสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมมากลวกทำความสะอาดถุงกรองด้วยน้ำร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเสมอค่ะสำหรับสูตรเย็น22ออนซ์เราจะตักผงกาแฟโบราณช้างทองที่ 1.5 ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะตักพุนๆแบบนี้เลยค่ะจะได้เข้มข้นหรือใครชอบแบบติดขมเลยเนี่ยจะตัก2ช้อนโต๊ะก็ได้นะแต่ลี่ชอบแบบเข้มแต่ไม่ขมลี่ก็เลยใช้ 1.5 ช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อนใส่ลงไปที่160 มล.เทน้ำร้อนผ่านผงกาแฟโบราณราดให้ทั่วๆผงกาแฟเลยนะคะเทสลับกันไปมาประมาณ 4-5 รอบค่ะสำหรับกาแฟโบราณเราจะมีการแช่ผงกาแฟทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อดึงรสชาติกาแฟให้เข้มข้นขึ้นค่ะในระหว่างที่แช่กาแฟนี้เพื่อไม่เสียเวลาเราก็จะมาเตรียมนมข้นจืด40 ml นมข้นหวานใส่ที่50 ml สูตรนี้ลี่จะไม่มีการใส่น้ำตาลครีมเทียมเลยนะคะเพราะว่าลี่จะเน้นรสกาแฟแบบเข้มๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบหวานมันก็เติมน้ำตาลครีมเทียมได้กวาดนมข้นหวานออกมาให้หมดแก้วด้วยค่ะใช้ช้อนชงด้ามยาวนะคะช่วยสกัดน้ำกาแฟโบราณจิ้มช้อนลงไปตรงกลางถุงกรองแล้วก็บิดถุงกรองหรือว่าจะบิดช้อนก็ได้แล้วแต่ถนัดค่ะให้ได้ปริมาณน้ำกาแฟเปล่าๆเลยเนี่ย150 มล.เทน้ำกาแฟโบราณใส่นมผสมที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะส่วนผสมของกาแฟโบราณเย็นก็จะมีแค่นี้ค่ะเป็นรสที่เน้นกาแฟดูที่สีของกาแฟโบราณค่ะสะกดสายตาลูกค้าได้เลยเพราะว่ามันสีเข้มมากต่อมาเป็นสูตรสำหรับเมนูปั่นนะคะตักผงกาแฟโบราณช้างทองที่2ช้อนโต๊ะพูนตักพูนๆเลยค่ะจะได้เข้มข้นค่ะเทน้ำร้อนที่110 ml ใส่ไม่เยอะค่ะเพราะเดี๋ยวเอาไปปั่นอีกเดี๋ยวมันจะจางไปเทน้ำร้อนนะคะราดให้ทั่วผงกาแฟสลับกันไปมา 4-5 รอบค่ะและเหมือนเดิมสูตรปั่นเนี่ยเราก็ควรแช่ผงกาแฟเอาไว้ค่ะระหว่างที่แช่ผงกาแฟนี้เราก็มาเตรียมส่วนผสมอื่นเลยน้ำตาลทรายขาวตักที่2ช้อนชาถ้าเกิดชอบหวานมากให้ตัก2ช้อนชาพูนแบบนี้แต่ถ้าเกิดหวานกลางก็ให้ตัก2ช้อนชาแบบพอดีช้อนค่ะนมข้นจืดสูตรปั่นเราใส่ที่50 ml เทลงไปเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอ้าวน้ำตาลมันยังไม่ละลายเลยเทได้เหรอได้ค่ะเพราะว่าน้ำกาแฟโบราณเนี่ยมันยังร้อนอยู่มากนะคะเดี๋ยวเรามาคนผสมกันทีหลังได้นมข้นหวานใส่ปริมาณที่60 ml ค่ะเหมือนกันเลยเราก็จะเทนมข้นหวานนะคะลงไปใส่นมข้นจืดแล้วก็น้ำตาลเลยเช่นกันค่ะกวาดนมข้นหวานออกมาให้หมดถ้วยไม่ต้องกังวลว่าน้ำตาลไม่ละลายนะคะเพราะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องเอาไปปั่นอยู่ดีค่ะเราก็มาสกัดน้ำกาแฟจ้าสูตรปั่นเราต้องการน้ำกาแฟเข้มข้นอยู่ที่90 ml ถึง100 ml นะคะไม่เอามากไปกว่านี้แล้วเพราะเดี๋ยวมันจะเลวเกินไปค่ะสกัดได้100 ml เป๊ะเทใส่นมผสมที่เราเตรียมไว้แล้วเลยค่ะจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าน้ำตาลมันละลายนี่จ้าซูมให้ดูกันชัดๆสีเข้มสวยมากแล้วก็น้ำตาลละลายเกลี้ยงเลยค่ะดูที่ช้อนไม่มีน้ำตาลติดเลยนะคะเตรียมโถปั่นให้พร้อมค่ะหมุนภาชนะให้เข้าล็อกเกลียวแน่นสนิทดีตักน้ำแข็งแบบพูนๆแก้วเลยค่ะตักพูนขึ้นมา22ออนซ์จากนั้นก็เทน้ำกาแฟโบราณเข้มข้นที่เราชงเอาไว้แล้วใส่ลงไปได้เลยป
ิดฝากดปุ่มปั่นหยาบยาวๆด้านล่างก่อนพอน้ำแข็งเริ่มแตกตัวก็กดเบอร์5ปั่นละเอียดค่ะแล้วเราก็พักแป๊บหนึ่งนะคะแวะเครื่องทางมาใส่ผงเฟรปเป้ลองบีชอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ลงไปที่1ช้อนชาแต่ถ้าอยากให้หนืดมากๆก็ใส่2ช้อนชาค่ะต้นทุน1ช้อนชาประมาณ 1.18 บาทจากนั้นก็คนผงเฟรปเป้ให้กระจายตัวนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยกดปั่นต่อเบอร์5ไปจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยเลยปั่นเสร็จแล้วจ้าก็จะได้เนื้อกาแฟโบราณปั่นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาไปเทใส่แก้ว22ออนซ์ที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยจัดแต่งทรงน้ำปั่นด้านบนให้เรียบร้อยให้ดูน่ารับประทานนะคะปิดฝาจากนั้นก็เอาไปเสิร์ฟขายได้แล้วส่วนเมนูเย็นตักน้ำแข็งแก้ว22ออนซ์จากนั้นก็ทีน้ำกาแฟโบราณลงไปค่ะอันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบรสมันๆจะโรยนมข้นจืดราดด้านบนก็ได้นะคะตามสูตรสไตล์โบราณหรือถ้าเกิดชอบรสเข้มๆก็ไม่ต้องโรยค่ะปิดฝาแล้วก็เอาไปขายได้แล้วเดี๋ยวลี่จะมาชิมรสชาติให้ดูนะคะเริ่มจากเมนูเย็นอันนี้รสชาติกาแฟโบราณจะชัดมากนะคะจากนั้นก็ตามด้วยความหวานความมันที่แบบสูสีพอๆกันค่ะรสชาติของกาแฟโบราณเนี่ยจะเด่นสุดเลยได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสแบบชัดเจนเลยนะคะส่วนสำหรับเมนูปั่นคำแรกที่เราดูดไปเราก็จะได้รสชาติแล้วกลิ่นของกาแฟโบราณค่ะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเท่าเมนูเย็นนะส่วนความหวานจะตามมาเป็นอันดับ2และความมันก็จะตามมาเป็นอย่างสุดท้ายค่ะแตกต่างกันตรงที่เมนูเย็นเนี่ยรสกาแฟชัดมากแล้วก็หวานมันพอๆกันส่วนเมนูปั่นเนี่ยรสกาแฟก็จะจางกว่าเมนูเย็นนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยรสชาติความหวานส่วนความมันจะตามมาที่หลังสุดค่ะดังนั้นถ้าใครชอบรสกาแฟแบบเข้มชัดเจนก็ให้เลือกเมนูเย็นแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบรสชาติกลมกล่อมละมุนก็ให้เลือกเมนูปั่นค่ะสำหรับผงกาแฟโบราณตราช้างทองสั่งที่เพจช้างทองโดยตรงได้เลยค่ะตามรูปที่ลี่ขึ้นให้ตอนนี้เลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่รับชมแล้วก็ตามมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเวลาอ่านก็จะรู้สึกดีใจแล้วก็มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะรับรองว่ามีสูตรเด็ดสูตรอร่อยพร้อมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชิมกันอีกเยอะเลยฝากกดติดตามเพจชามาลีแล้วก็ YouTube งามชีวะ Channel ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย